วันนี้ก็ชัดเจนแล้วครับนะครับว่านายโรเบิร์ตนั้นยอมรับว่าขับเรือไม่เป็นแต่อยากลองทำให้มีจังหวะเรือกระชากนะครับแตงโมก็ตกน้ำตายนะครับอันนี้ก็เท่ากับว่าเนี่ยนะครับนะที่ผมบอกแล้วนะครับว่าคดีประมาทเนี่ยนะคนที่ขับเรือนั้นในขณะเกิดเหตุเนี่ยคนนี้แหละครับก็จะเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบนะครับส่วนเมื่อพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องส่งอัยการก็ดูว่าอัยการจะออกคำสั่งฟ้องหรือไม่แล้วก็ไปที่ศาลผมอยากกราบเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับนะเมื่อนายเบิร์ดยอมรับว่าขับเรือแล้วขับไม่เป็นนะขับไม่เป็นใบอนุญาตขับเรือก็ไม่มีแล้วดันไปขับเรือนะครับอย่างนี้ก็เรียกว่าประมาทนะครับประมาทสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับผมทนายเดชานะครับนะครับก็มาวิเคราะห์เจาะลึกคดีน้องแตงโมตกเรือหลายวันที่ผ่านมานี่ผมก็รู้สึกยุ่งเหลือเกินนะฮะกับคดีแตงโมนะครับนะฮะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรนะครับก็ไปเสือกเรื่องเขาเนี่ยนะครับนะแต่ว่านะครับก็เป็นเสือกเพื่อให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็มีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับนะหลายๆช่องก็โทรศัพท์เข้ามานะครับนะเพื่อขอความคิดเห็นทางกฎหมายนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาคุยกันนะครับว่าแตงโมตอนจบนะครับจบแล้วนะครับคดีแตงโมนะฮะนะครับนะอาจจะเป็นวันศุกร์นี้นะแถลงแล้วก็จบคดีนะครับความจริงมันจบตั้งนานแล้วผมเคยบอกไว้ผมไปพูดในรายการหนุ่มกัญชัยจำได้ไหมครับผมบอกแล้วว่าคนที่ต้องรับผิดมีคนเดียวนะครับนะและมีโอกาสเสี่ยงในการที่จะต้องขึ้นศาลเนี่ยมากที่สุดคนเดียวนะผมก็เฉลยให้เลยก็ได้ครับก็คือนายเบิร์ดนะครับวันนี้ก็เป็นที่รู้นะครับเมื่อ29นาทีนั้นนะครับนะก็เพจของถ้าจำไม่ผิดนะเรื่องจะเป็นเรื่องเล่าเช้านี้ก็พูดชัดเจนนะครับว่านะมีข่าวว่านายเบิร์ดได้ยอมรับว่าเป็นคนขับเรือในช่วงที่ทำให้มีน้องแตงโมตกมาจากเรือนะครับนะครับเนื่องจากว่านะครับขับเรือไม่เป็นแต่อยากลองทำให้มีจังหวะที่เรือกระชากขณะใช้ความเร็ว8น็อตจนทำให้แตงโมพลัดตกเรือบริเวณกาบซ้ายด้านใต้หลังทำธุระส่วนตัวและพยายามลุกขึ้นมาเป็นช่วงเวลาเสี้ยววินาทีนะครับอันนี้ครับนะจากที่มาก็คือเรื่องเล่าเช้านี้แล้วก็พลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1นะครับดีแล้วครับนะครับท่านรองอุดรครับนะอย่าไปมีความลับกับประชาชนมากเลยครับนะอันนี้ผมต้องขอบคุณท่านรองอุดรนะครับซึ่งสอบได้ที่1สมัยเรียนหนังสือนะโรงเรียนในร้อยเนี่ยนะครับนะที่กล้าเอาความจริงมาบอกประชาชนครับความจริงที่ประชาชนเขาอยากรู้ท่านก็บอกมามันได้จบนะแสดงให้เห็นว่าตำรวจทำงานเต็มที่แล้วนะครับนะใครทำใครดูแล้วน่าจะประมาทข้อเท็จจริงอะไรที่สังคมอยากรู้เขาจะทำพิธีเขาเรียกอะไรทำพิธีชาปนกิจศพกันแล้วตามหลักศาสนาแล้วนะยังไม่รู้เลยว่าสาเหตุการตายของน้องแตงโมเป็นอะไรวันนี้ก็ชัดเจนแล้วครับนะครับว่านายโรเบิร์ตนั้นยอมรับว่าขับเรือไม่เป็นแต่อยากลองทำให้มีจังหวะเรือกระชากนะครับแตงโมก็ตกน้ำตายนะครับอันนี้ก็เท่ากับว่าเนี่ยแหละครับนะที่ผมบอกแล้วนะครับว่าคดีประมาทเนี่ยนะคนที่ขับเรือนั้นในขณะเกิดเหตุเนี่ยคนนี้แหละครับก็จะเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบนะครับส่วนเมื่อพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องส่งอัยการก็ดูว่าอัยการจะออกคำสั่งฟ้องหรือไม่แล้วก็ไปที่ศาลผมอยากกราบเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับนะเมื่อนายเบิร์ดยอมรับว่าขับเรือแล้วขับไม่เป็นนะขับไม่เป็นใบอนุญาตขับเรือก็ไม่มีแล้วดันไปขับเรือนะครับอย่างนี้ก็เรียกว่าประมาทนะครับประมาทแน่นอนครับนะเหมือนผมขับรถไม่เป็นใบกับขี่ก็ไม่มีอยู่ดีๆไปขับรถแล้วไปชนคนตายนะดื่มเหล้าดื่มไวน์เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นค่อนข้างชัดเจนนะครับเรื่องนายโรเบิร์ตนะครับก็เป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์นะฮะนะครับว่าคนนี้แหละจะเป็นคนเดียวที่ขึ้นสู่ศาลค่อนข้าง 100% นะครับแต่ในหลักกฎหมายก็ถือว่านายโรเบิร์ตนั้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์
นะครับยังสามารถต่อสู้ได้2อย่างคือ1เหตุสุดวิสัยนะครับกับความผิดของแตงโมนะถ้านายโรเบิร์ตอยากสู้คดีก็ไปต่อสู้ว่านะเป็นความผิดของแตงโมนะครับที่ไปนั่งท้ายเรือและตกไปตายหรือไม่ก็เป็นเหตุสุดวิสัยถ้าแตงโมมานั่งอยู่ในเรือกระชากแค่ไหนก็ไม่ตายนะครับอันนี้ก็เป็นหลักกฎหมายแบบพื้นฐานเลยนะครับนะพี่น้องประชาชนเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับนะแต่อีกสัก10นาทีก็อาจจะมีสถานีโทรทัศน์นะครับช่องต่างๆนะครับโทรเข้ามานะครับผมก็จะนะครับก็จะรับโทรศัพท์ไปด้วยนะแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังนะฮะก็จะมีสถานีโทรทัศน์นะช่องดังๆโทรมาแล้วกันก็ยังไม่บอกหรอกเดี๋ยวก็รู้ว่าช่องไหนนะครับจะโทรมาสัมภาษณ์สดเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าผู้ต้องหาตัวจริงที่วันข้างหน้าอาจจะไปสู่ศาลนะครับก็คือนายโรเบิร์ตเนี่ยนะครับคนนี้สำคัญส่วนนายปอนะครับอาจจะมีส่วนประมาทตรงที่ว่าเป็นนี่ฟังชัดๆนะครับนายปอนะครับผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งที่อาจจะมีส่วนประมาทคืออะไรครับเป็นเจ้าของเรือเป็นผู้ครอบครองเรือนะครับปล่อยให้คนที่ขับเรือไม่เป็นมาขับเรือแล้วก็นะดื่มเขาเรียกอะไรดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ก็อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรต่างคนต่างประมาทก็คือมีส่วนประมาทเหมือนกันคนสุดท้ายนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้สัมภาษณ์อมรินทร์ทีวีนะท่านก็ดูผมไปแล้วก็ดูอมรินทร์ทีวีไปด้วยนะมาแล้วครับนะครับฮัลโหลครับเชิญนะครับครับครับพี่เดชายังอยู่ในสายไหมคะครับยังอยู่ครับครับพี่เดชาสะดวกวิดีโอคอลไหม อะไรนะสะดวกวิดีโอคอลไหมคะวิดีโอคอลใช่ไหมได้ครับได้ครับได้หรอเอาไงใช่ไหมคะเธอมีไลน์ไหมนะครับ FC ก็รอนิดนะครับกับท่านก็ดูภาพผมทางอมรินทร์ทีวีนะครับนะครับพี่เดชาแต่หนูวิดีโอคอลไปนะหนูทักไลน์ไปก่อนเออจ้าจ้าจ้าเธอชื่ออะไรอ่ะอุมาพี่อุมานะเอามาแล้วมาเร็วๆจังเลยเธอนี่เร็วจังเลยมาแล้ววิดีโอคอลเลยนะนะครับนะ FC ก็เราก็พร้อมกันเลยนะครับผมกำลังจะให้สัมภาษณ์นะครับอมรินทร์ทีวีนะครับเนี่ยตอนนี้ถ้าใครดูผมก็อยู่ทางอมรินทร์ทีวีเขาก็สัมภาษณ์ด่วนมานะครับนะ
นะครับเราก็จัดรายการไปด้วยนะครับพี่น้องสื่อมวลชนก็อยากจะให้สมสัมภาษณ์นะครับในเวลาเดียวกันนะครับ FC นะครับก็อาจจะดูผมทางอมรินทร์ทีวีไปด้วยแล้วก็นะผมก็วิดีโอคอลไปด้วยนะวันนี้อาจจะวุ่นวายหน่อยนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่าจะอะไรยังไงนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะวันนี้ยุ่งวุ่นวายหน่อยนะครับพี่น้องนะครับนะครับรอสักแป๊บนะครับก็ชัดเจนนะครับเรื่องนายโรเบิร์ตนะครับวันนี้นะฮะผมก็นะไลฟ์สดไปด้วยแล้วก็นะเดี๋ยวก็คุยกับคุณพุทธอภิวันไปด้วยทางช่องอมรินทร์ทีวีนะครับนะก็อาจจะยุ่งยากนะครับนี่ก็รอสัญญาณเขาอยู่นะครับก็อย่างที่มาแล้วหรือยังมาแล้วครับนะครับน่าจะเสร็จธุระหลังจากทำธุระถ้าอย่างนี้ได้ไหมแสดงว่าตะโมกำลังฉี่อยู่คือถ้าเป็นอย่างนี้นะครับต้องบอกอย่างหนึ่งว่าผมคิดว่าสำนวนตัวเนี้ยมันยังไม่มีความชัดเจนมันยังไม่มีความชัดเจนยังไม่มีความชัดเจนที่ว่าคือยังไม่ชัดก็ตกลงแล้วใครเป็นคนประมาทกันแน่ใครเป็นคนประมาทกันแน่แล้วประมาทเพราะอะไรแล้วพอขึ้นถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยถ้าสรุปแค่ว่าเป็นเรื่องแต่คนเดียวแสดงว่าทุกคนเนี่ยให้การตรงกันไม่ได้มีพยานเท็จแต่ถ้าเกิดว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มแสดงว่ามีคนให้การเท็จเพื่อจับต้องเรื่องถ้าอย่างนั้นอันนี้นะถ้าอย่างนั้นเนี่ยที่เราเห็นตามนี้เสร็จปุ๊บนั่นหมายความว่าวันนี้แสดงว่าที่ตำรวจเขาตอบมาทุกคนแสดงว่าน่าจะให้การตรงกันหมดใช่ไหมถึงการว่าตำรวจเลยมั่นใจว่าเป็นโรเบิร์ตคนเดียวคือการขับเรือเนี่ยก็ต้องทำจักรยานในที่เกิดเหตุคดีนี้ผมว่าตำรวจก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่หนึ่งแนวคุณผู้ความจริงที่ว่าก็คือตำรวจไม่ได้แจ้งข้อหาทุกคนคือตามกฎหมายเนี่ยถ้าทุกคนเป็นผู้ต้องหาจะเอาคำให้การของผู้ต้องหาเนี่ยมาลงโทษจำเลยในคดีไม่ได้ก็เลยเพื่อแค่บางคนที่ต้องการบางส่วนไว้เป็นพยานจริงมีที่ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะก็มีอันนึงที่ทุกคนกำลังตั้งคำถามถ้าอย่างนั้นปออ่ะที่โดนแจ้งข้อหาไปแล้วตำรวจที่สามารถถอนข้อหาได้ถูกไหมอาจารย์ลงทำไงอ่ะตำรวจคงไม่ถอนข้อหาแต่อัยการอาจสั่งไม่ฟ้องให้แล้วถ้าอย่างนั้นทำไมตำรวจตั้งไปตั้งแต่สองคนตั้งแต่ตอนแรกผมยังบอกเลยว่าความที่ตำรวจเขาเห็นหมายจับครั้งแรกไปเนี่ยผมคิดว่าตำรวจน่าจะมีฐานน้อยไปด้วยซ้ำแล้วผมก็ยังคุยกันเลยว่าเฮ้ยเรื่องเกิดแค่ไม่กี่วันไม่ใช่ไม่กี่วันเจอศพตอนนี้เราก็ไปออกหมายจับไปขอศาลเลยแล้วไปจับเลยเอ้ยมันจะเก่งอะไรขนาดนั้นดูอยู่มีหลักฐานเติมเต็มเลยแล้วมันจะพอจะเอาผิดไหมสุดท้ายเนี่ยยังไงแล้วพอไปคุยเรื่องข้อกฎหมายกับเพื่อนนะได้ตกลงขับเรือกันสองคนเหรอเป็นขับสองทำอะไรสองเหรอทำอะไรสองขับได้เหรอเราก็ทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยคือเมื่อไรเหตุการณ์นะหลังจากที่เขาออกมาจับเสร็จปุ๊บเนี่ยภาคหนึ่งให้ลงมาให้ทีมลงมาคุมสำนวนการสอบสวนพอลงมาคุมเสร็จเนี่ยปรากฏว่าเริ่มมีแนวทางชัดเจนว่าใครโกหกใครพูดจริงใครพูดไม่จริงเริ่มมีการจำลองเหตุการณ์โดยใช้จิตวิทยาของการสอบสวนคดีของการสอบสวนคดีคือให้มาจำลองทีละคนเลยแรกเริ่มเป็นที่จำได้ใช่ไหมครับเอาแจนไปก่อนต่อมาเป็นกระติกสุดท้ายเป็นโรเบิร์ตที่เขาไปพักเรือมันแรงมันเหลือเมื่อไรอาฆาตใครไม่รู้ตามความเชื่อแล้วนะคือที่พอมาจำลองเสร็จปุ๊บเนี่ยเป็นการไปจำลองกลางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วไม่ให้สื่อมวลชนตามไปถ่ายภาพก็จะไม่รู้เลยว่าแต่ละคนให้การยังไงบ้างสุดท้ายครับตำรวจก็เอาหลักฐานที่พยานเนี่ยชี้ว่าตอนนี้เนี่ยใครขับเรือเอามาประเมินแล้วก็สรุปว่าเป็นโรเบิร์ตครับโดยน่าจะเอาภาพจากวงจรปิดและ GPS ของเรือมาประกอบช่วงเวลาด้วยถ้าอย่างนั้นทำให้คดีละทำให้คดีละอัยการเนี่ยหรือตำรวจเนี่ยมีพยานที่ยืนยันว่าโรเบิร์ตเป็นคนขับอยู่ทั้งหมด3 คน3 คนเนี่ยสำคัญมากถ้าตรงนั้นเนี่ยตำรวจตัดสินใจแจ้งข้อหาไปหมดเลยเนี่ยจะไม่มีพยานยืนยันว่าเราเป็นขับแค่คนเดียวด้วยนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะจบลงแค่ประมาทอย่างเดียวเลยเหรอเรื่องส่วนที่สังคมกำลังสงสัยในเรือเนี่ยมันก็จะสรุปจบพวกในวันศุกร์ว่าคุณประมาทแล้วจบคดีตังโมอย่างนั้นไหมคดีตัวนี้เท่าที่ผมทราบเนี่ยหลักฐานอื่นที่ว่ามันเป็นการเจตนาเนี่ยมันยังไม่เจอที่มันไม่เจอคือแรงจูงใจมันก็ไม่ใช้ได้ทำแล้ว
เราก็เลยจะต้องดูจากหลักฐานที่มันมีจริงๆทางวิทยาศาสตร์หลักฐานที่มันในสมบูรณ์คดีที่มีการเปิดเผยมาผ่านสื่อเปิดเผยมาผ่านตำรวจเองก็ดีเดี๋ยวเราก็มาคำนวณกันดูเราก็เลยจำลองเหตุการณ์ในหัวขึ้นมาว่าน่าจะเป็นการหล่นน่าจะเป็นการหล่นสังเกตไหมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้สังเกตนะแผลที่ขาเป็นโมทำไมเลยครับขึ้นมาแล้วแผลไม่เวิร์กแรงว่าตอนที่โดนเนี่ยทักษะเธอโดนกระชากแรงมากมันเลยไปเฉียวนิดเดียวแล้วก็หลุดออกมาเลยผมว่ามันสะท้อนกันนะสภาพบาดแผลลองคิดดีๆนะลองคิดดีๆนะถ้าเกิดว่าเป็นการไปนั่งปัสสาวะแล้วหล่นปกติมันน่าจะเวิร์กแต่อันนี้มันถึงการกระชากตอนกระชากเสร็จเรือมันวิ่งเร็วไงคนมันหล่นเรือวิ่งเร็วแล้วไปโดนเลยครับแต่มันโดนนิดเดียวแล้วก็หลุดออกเลยที่คนถามว่าทำไมเป็นพักแบบนี้มันนี่แหละเขาเป็นอย่างนี้เลยก็แสดงว่ามันจะพลาดปุ๊บเดียวแล้วมันก็คืนล่างมันก็ไปเลยถูกไหมที่นายจะถามพี่ป๊อถ้าอย่างว่าเรื่องฉี่เนี่ยท่านนายลงเชื่อไหมว่าเขาไปนั่งฉี่แล้วจริงหรือที่เขาอาจจะยืนแล้วเรือกระตุกแล้วเขาล้มอันนี้จะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือตอนนี้ตำรวจเนี่ยมีพยานที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าเขาจิตประสาทเนี่ยถ้าเราพยานหรือคนที่ขับเหตุสามคนค่ะถ้าเราไปบอกว่าเขาให้การเท็จมันจะกลายเป็นว่าเราอาจจะได้พยานสามคนเนี่ยไปเบิกความในศาลได้เพราะตามกฎหมายก็ต้องเล่าโดยความจำเดิมเนาะจำจำเลยในศาลนั่นหมายความว่าก็คือที่ไม่ไปแจ้งความเท็จกับคนอื่นที่เรากำลังสงสัยกันเพราะมันก็ทำอะไรไม่ได้เลยถูกไหมถ้าเราไปแจ้งเขาถ้าเราเลือกที่จะจับทั้งคนเลยเนี่ยเราจะอาจจะไม่ได้ทำจริงเป็นเรื่องก็ได้ไงครับโอ้แต่ผมก็ยังเชื่อหนึ่งกับหลายๆคนนะว่าคุณแตงโมไม่น่าจะไปจับรถที่นั้นมันก็เลยต้องจบที่ประมาทถ้าผมฟังทางตรงตรงนี้เพราะยังกินแต่ไม่ได้แต่ตำรวจอะพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาโกหกเรื่องการฉีดเราถามว่าจะพิสูจน์ยังไงก็ถ้าพิสูจน์ว่าเรื่องการฉีดปุ๊บเนี่ยคดีมันจะเป็นอีกแบบนึงมันอาจจะเป็นอีกแบบนึงเพราะคนที่จะพูดเรื่องการฉีดก็คือเฉพาะคนที่อยู่ในเรือมันไม่มีคนอื่นจะสามารถยันได้กล้องก็เห็นเป็นวินาทีที่ฉีดด้วยถูกไหมมันก็เลยต้องอาศัยคนอ๋อใช่ครับแล้วอย่างนี้คนที่มีการระบุเรื่องฉี่ที่เราบางสงสัยกันเนี่ยผมก็ถามนะเมื่อโรเบิร์ตยอมรับว่ามันมีเรื่องเรือกระตุกเกิดขึ้นไอ้เรื่องที่ว่ามีคนสั่งให้เฮ้ยไปจัดฉากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการไปฉี่ท่านลงเชื่อไหมว่ามันมีคนไปสั่งตั้งแต่วันแรกเลยพวกนี้ก็เลยเหมือนกับดูเหมือนกับจะมีพิรุธในสายตาของสังคมผมเชื่ออย่างนึงว่าในกฎหมายเราเนี่ยการที่จะไม่ประมาทเลยไม่มีสิทธิ์เลยมันต้องเป็นกรณีของเหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นมาจากอะไรมันก็เกิดขึ้นเหตุที่แม้จะป้องกันแล้วก็ไม่อาจป้องกันได้หรือจะเป็นกรณีที่ผู้ตายเนี่ยเอาตัวเข้าไปเสียบไฟซะเองมันก็เลยเป็นสตอรี่ขึ้นมาว่าทุกเรื่องต้องกระฉี่คือการไปฉี่แล้วตกเรือนั่นแสดงว่าคุณประมาทเรื่อยเองเพราะคือผมไล่เหตุการณ์ว่าทำไมช่วงแรกกระปิเนี่ยที่เป็นตัวละครสำคัญเนี่ยพยายามบอกทุกคนว่าไม่ให้ออกข่าวคือถ้าเรื่องนี้ไม่ได้ออกข่าวไม่ได้ออกอะไรผมเชื่อว่ามันจะจบที่ว่าแตงโมเนี่ยเป็นสภาวะท้ายเรือแล้วหล่นลงไปตายเองมันก็จะไม่มีใครต้องรับผิดถูกไหมใครเราถ้ามันออกข่าวนี้เพราะคำพูดแบบบ้านๆยิงโยนที่เขาบอกว่าโยนผิดไปหาผีหรือโยนผิดไปหาคนตายเพราะคุณประมาทเองเพราะฉะนั้นได้ครับได้ฮะขอบพระคุณมากใครเราลงค่ำคืนนี้ชัดเจนนะฮะขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับนี่คือข้อมูลนะฮะล่าสุดเมื่อเจ้าตัวยอมรับคุณผู้ชมฮะทนายรณรงค์ก็พูดแล้วมันยังสาไปไม่ถึงมุมอื่นค่ะและมันจะจบลงที่ประมาทแต่ขณะเดียวกันวันนี้เมื่อสิ่งที่โรเบิร์ตการพูดอ่ะผมรู้สึกได้สัญญาณทนายเดชาอีกท่านหนึ่งใช่ไหมสัญญาณมาพอดีเลยเดี๋ยวผมคุยกับทนายเดชาขอคู่กันไปเลยนะฮะแล้วทนายเดชาเชื่อไหมว่าจะสาไปเรื่องอื่นต่อได้ไหมทนายเดชาสวัสดีครับค่ะครับสวัสดีครับคุณพุทธครับเมื่อกี้เพิ่งวิเคราะห์กันไปว่าสุดท้ายมันจะจบแค่โรเบิร์ตคนเดียวมันจะไม่มีการสาวต่อไปหาคนที่2 3 4ละครับอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมก็ผมก็เคยวิเคราะห์ตั้งแต่แรกแล้วครับว่าผู้ต้องหาที่จะไปถึงศาลมีคนเดียวครับคือคนที่ขับเรือนะครับคือการที่ตำรวจเนี่ยจะสั่งฟ้องใครเนี่ยต้องคิดว่าไปถึงศาลแล้วดิ้นไม่หลุดนะครับถ้าดิ้นหลุดไปส่งฟ้องไปยกก็อายขายขี้หน้าเขาไอ้ขายขี้หน้าเราก็จะแจ้งไป2คนน่ะก็มีปอยคนนึงแล้วอยู่เกิดอัยการสั่งฟ้องคนเดียวอ่ะอะไรเดชามันก็ได้แหกเหมือนเดิมนะครับนะแต่ว่าตำรวจอาจจะตกใจเพราะว่ามันเป็นข่าวใหญ่โตนะครับผมคิดเองนะตกอกตกใจยังไงๆก็จับไปก่อนแต่ผมคิดว่าในปอน่ะที่โดนออกหมายจับเนี่ยมันน่าจะเป็นลักษณะหนึ่งเป็นเจ้าของเรือครอบครองเรือและรู้อยู่แล้วว่า
นายเบิร์ดเนี่ยพักพวกตัวเองขับเรือไม่เป็นดันปล่อยให้เขาไปขับนะผมคิดว่าเป็นแบบนี้เลยโดนประมาทเพิ่มอีกมาอีกหนึ่งคนคือถ้าคุณเป็นเจ้าของเรือแล้วคุณก็รู้แล้วว่าอาร์ตโรเบิร์ตไม่มีใบขับเรือใช่ครับแสดงว่าเขาก็มีสิทธิ์จะโดนประมาทเหมือนกันสิอ๋อก็โดนนี่ครับก็โดนด้วยไงเพราะก็เป็นเพื่อนสนิทกันมานั่งกินเหล้ากินไวน์ด้วยกันเพื่อนเมาแล้วก็ไม่เคยขับเรือเฮ้ยขอกูลองสักหน่อยว่ะเอาไปเลยเพื่อนจัดให้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มีส่วนประมาทก็เลยกลายเป็นผู้ต้องหาอีกคนที่โดนศาลออกหมายจับถ้าฟังการทนายเดชานี้จริงพอไปถึงชั้นอัยการเนี่ยก็อาจจะไม่หนุนแล้วนะถูกไหมก็ถือว่าประมาทร่วมไม่ใช่ประมาทร่วมครับต่างคนต่างประมาทโอ้ต่างคนต่างประมาทครับคุณถามอย่างนี้ประเด็นคือพอวันนี้มันออกแบบนี้เนี่ยนะฮะนั่นหมายความว่าก่อนหน้านี้เขาไปขอโทษอะไรในชาเห็นเนี่ยนะฮะครับแล้วเขาไปกอดคุณแม่ครับเบิร์ดก็ไปกอดปอก็ไปกอดทนายแปลกใจไหมดูเหมือนกับมีสองคนไปกอดกระติกจะไปเนี่ยแต่คนอื่นไม่ไปเลยเขารู้มาก่อนไหมว่าเฮ้ยเรื่องจริงๆมันคืออะไรใช่ไหมอะไรเดชาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยมีส่วนผิดหรือไม่นะถ้าเราไม่มีส่วนผิดเราจะไปกราบเท้าหรือกราบบาทาคนทำไมอ่ะบุคคลทั่วไปอ่ะต้องไปขอเป็นลูกเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะไอ้คนอื่นเนี่ยเขาดูแล้วเขาไม่น่าจะมีส่วนนะเขาก็ไม่ไปอ่ะแล้วทำไมทุกคนบอกว่าตังโมฉี่มันไม่พูดตั้งแต่วันแรกเขาเฮ้ยผมขับเรือกระตุกมันจะจบตั้งแต่วันแรกเลยอะไรเดชาก็ความตกใจความกลัวนะอาจจะเกี่ยวว่าไปที่ปั๊มน้ำมันไปที่ร้านอาหารอิตาลีแล้วก็ไปที่ราชพฤกษ์นะร้านอะไรผมก็รู้ว่าไปเจอนักกฎหมาย 3-4 คนมันอาจจะทำให้เราเปลี่ยนไปก็ได้ผมคิดเองนะทำไมต้องกลัวขนาดนั้นล่ะทนายชาฉันมีข้อเฮ้ยทำไมคุณต้องไปปรึกษาทนายกันถ้าพูดจริงโรเบิร์ตก็โดนคนเดียวตั้งแต่มันน่าจะโดนคนเดียวตั้งแต่แรกแล้วทำไมพวกเขาต้องแห่ไปปรึกษากันขนาดนั้นก็เขาไม่อยากติดคุกไงใครอยากติดคุกล่ะก็มีประเด็นแค่นั้นแล้วก็เมาด้วยแค่นั้นแหละตกใจผมถามท่านเลขาท่านลงสัญญาณอยู่พอดีเลยนะครับผมขอหน่อยเชื่อว่าต้องมาสลับกันเป็นคู่กันเลยนะฮะผมถามเรื่องผมเลยท่านเลขาเพราะวันนี้มีคุณหมอบอกว่าคู่กันเลยนะฮะไอ้เรื่องเมาเนี่ยท่านเลขาไอ้เรื่องผลเมาเนี่ยมันก็ดันไม่มีตอนนี้ท่านเลขาก็เพราะว่าไอ้เชิญก็ในเมื่อเขารับสารภาพแล้วเนี่ยโทษจำคุกขั้นต่ำเนี่ยมันไม่ถึง5ปีวิอาญามาตรา176เนี่ยถ้ารับสารภาพแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวอะไรเดี๋ยวตำรวจก็จับมาแถลงข่าวนะถึงเวลาก็ไม่ต้องสืบพยานตัดสินจำคุกได้เลยครับถ้ามันไม่มีเรื่องเมาเนี่ยคือหมายความว่าทางเรือลงมองแล้วจริงๆแล้วก็คือไอ้ช่วงเวลาที่มันโทษยาวเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าเขาเหมือนกับเขารู้เกมหรือเปล่ามันเลยเหมือนกับทอดเวลาออกไปจนกระทั่งไม่ต้องมานั่งตรวจเรื่องเกี่ยวกับแอลกอฮอล์คือเรื่องเต่าเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยนะที่คนทั่วไปจะต้องรู้อยู่แล้วคือมีถึงว่าเรื่องจดหมายในทางความเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเวลาคุณไปก่อเหตุเนี่ยคุณเมาขอให้ได้คุณเมาเนี่ยแต่คุณจะได้ทั้งหมดนะจะได้สามเป็นแต่ว่าจะเกิดถ้านายชามองว่าปั๊มก็จะให้มันสามไปไม่ได้ไหมก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าตำรวจเขาคงไม่โง่ขนาดนั้นถามผมนะผมว่าตำรวจไทยฉลาดนะแล้วก็คนที่รับผิดชอบก็ได้ที่1โรงเรียนในร้อยที่เขาบอกอุดรน่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คงเอาขวดเอาอะไรต่างๆที่ไปงมมาเนี่ยนะครับแล้วก็สอบพยานแวดล้อมว่าคุณกินไปตั้งหลายขวดนะมันก็ต้องเมาอยู่แล้วนะโดยทั่วไปแสดงว่าพวกเขารู้ตัวเองที่ผมสันนิษฐานนะพวกเขารู้มาก่อนว่าเขาเมาว่าเขาเลยโยนขวดโยนแก้วทิ้งมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็อาจจะได้รับโทรศัพท์จากใครแล้วนะว่าเนี่ยให้ไหนๆนะเอ็งก็เมาด้วยเอ็งก็โยนทิ้งไปเถอะผมคิดเอาเองนะนะครับผมคิดว่างั้นตอนแรกเนี่ยตั้งแต่ที่เขาไม่ให้นักข่าวก็เป็นยุ่งแล้วเนี่ยเราก็คิดว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆแล้วล่ะเพราะว่าเขาไม่อยากให้มีการรู้เรื่องนี้ขึ้นมาส่วนนึงเราเข้าใจได้ว่าเขาคงคิดว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ก็เลยโยนลงไปเพราะว่างบประมาณในการชนสูตรศพเรามีแค่หมื่นเดียวนะครับผมคิดว่าวันนึงเนี่ยภาครัฐเนี่ยจะเอาทุกอย่างกับเต็มเอาถึงแม้กระทั่งว่าอุปกรณ์เต็มมาค้นหาของที่อยู่ใต้แม่น้ำทรัพยาทั้งลึก20เมตรจำลองเหตุการณ์ 3-4 วันติดกันแบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไงแต่ครับเอาไปใช้ในเทคนิคนี้ทั้งเอาไปใช้ในคดีนี้นอกจากนั้นเนี่ยตอนแรกยังโอเคเราว่าจะใช้ด้วยถ้ายังไม่ได้ใช้เลยว่าเหมือนเราก็ไปก่อนที่ผมถามอีกอันหนึ่งสุดท้ายเลยทั้งทนายเดชาอาจารย์เดชามาแล้วเรื่องเกี่ยวกับตอนนี้มีคุณหมอวิเคราะห์บอกว่าเอาจริงคือมันยังสามารถตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นผมได้แล้วบังเอิญที่มีการพูดกันคุณโรเบิร์ต
ที่ตำรวจพูดทนายเดชาได้ยินนะฮะเขาไปเหมือนกับเขาไปปลูกผมก็เลยเหมือนกับเป็นคนที่ห้องหวงผมแต่อยู่ๆเจ้าตัวดันจำบวชอีกครับซึ่งถ้าบวชมันก็ต้องโกนผมทนายเดชาคิดว่าไอ้นี่มันปากนะเพราะหมอก็บอกว่าจะเก็บเส้นผมเนี่ยมาตรวจหาค่าแอลกอฮอล์อีกได้คุณพุทธคุณจำแหล่งข่าวคนเดิมไม่ได้หรือบ้านกอกๆอ่ะเขาโกนผมไหมล่ะเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมคุ้นไหมล่ะต้องบอกอะไรก็โกนผมก็แสดงว่าเขาก็ไม่อยากให้ไปตรวจสอบก็แค่นั้นแหละนะแต่ผมว่าไอการที่จะไปตรวจสอบไอเส้นผมอะไรต่างๆเนี่ยนะมันแค่เอามาประกอบผมว่าตำรวจเขาพอแล้วนะพยานหลักฐานเพียงพอแล้วถามผมส่วนตัวนะมันจะได้หนักกว่าเดิมคือหนึ่งขับเรือไม่เป็นนะแค่นี้ก็จบแล้วก็คุณยอมรับแล้วขับเรือไม่เป็นแล้วคุณก็ไปขับเรือก็จบแล้วเออแล้วเรือก็กระชากคุณก็ยอมรับแล้วกระชากครับถ้าเรามองอยู่แล้วนะเรื่องผมก่อนเรื่องผมก่อนอยู่คุณรักผมมากแต่คุณจะโกนผมได้แล้วก็กับหมอหรือตำรวจก็อาจจะไม่สามารถเก็บผมคุณไปตรวจหาค่าแอลกอฮอล์ได้อีกเป็นส่วนหนึ่งนะครับปัจจุบันในเครื่องตรวจไกลและเส้นผมมันตรวจได้หลายอย่างประกอบกันผมก็ตัดสินใจมากที่ผลหลักเนี่ยมันจะชอบมีคนแต่งตัวผมเลยไม่มีหยุดซึ่งอย่างกรณีเนี้ยผมก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองมีคดีอยู่คนทั้งประเทศหรือคนไทยทั่วโลกรู้เลยว่าสามคนได้มีคดีอยู่มีสองคนได้มีคดีอยู่การไปขอบวชเดี๋ยวก็เจอไล่สืบเองอย่าเลยขอให้เสร็จก่อนเขาได้บวชคิดว่าเขาเสียใจจริงๆไหมธนาโนนลงเขาเลยขอบวชที่ส่วนกุศลให้ผมว่าเขาลังคาเราที่พอไปถามเขาบ่อยๆนี่แหละครับถ้าเขาเป็นพระเราไม่กล้าเข้าไปถามครับไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งเลยเชื่ออย่างนั้นนะมองถึงข้ามช็อปแล้วว่ากันไม่ให้ตำรวจมาเก็บรากผมหรือโกนมันก็เลยไปบวชเข้าวัดเขามองกันอย่างนี้นะถ้าเป็นผมนะเดี๋ยวผมจะไปขอเจ้าว่าหลายคนต้องการจะขอแก้ทำความสะอาดให้ผมไม่ยากเลยเนี่ยแต่ถ้าผมไม่สุดใจนะผมให้คุณเอาไปตรวจเลยถ้าผมไม่สุดใจคือถ้าในไหนต้องเสียชีวิตไปแล้วไม่ได้ตั้งใจจริงเป็นอุบัติเหตุจริงหลักกลมจนเลยนี่คือคนอุบัตินะท่านนายเดชามองยังไงอ่ะเขาจะไปบวชแล้วก็เขาก็ไปบวชแล้วก็ต้องมีการถ่ายภาพถ่ายอะไรประกอบไงเวลาขึ้นศาลแหละมันจำเป็นต้องมีภาพประกอบอะไรมันเป็นสูตรนะฮะผมว่านะกราบเท้าวางพวงมาลัยร้องไห้นะจ่ายตังค์ถ่ายรูปมันต้องครบสิครับจะมองว่าเพื่อเอาไปบรรเทาโทษเหรอใช่ครับถ้าไม่มีประโยชน์เขาจะทำทำไมล่ะครับคนพวกนี้ไม่ใช่คนโง่นะหน้าตาฉลาดฉลาดเท่านั้นมาชดมาเนี่ยขอบพระคุณทั้งสองทนายขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะทั้งสองท่านอาเจนครับกลับมาครับขอโทษด้วยครับขอโทษ MC นะกลับมาเวทีของเรานะครับนะพี่น้องสื่อมวลชนก็ขอร้องเราก็ต้องให้บริการนะครับก็คดีนี้ก็อย่างที่ผมเรียนไว้แล้วครับผมบอกแล้วมีคนเดียวนะที่จะต้องไปถึงศาลเนี่ยมากที่สุดก็คือนายเบิร์ดเนี่ยแหละครับนะที่ผมเขียนไว้ที่รายการโหนกระแสหนุ่มกัญชัยเนี่ยคนนี้แหละครับนะมีคนเดียวครับนะส่วนนายอะไรนายปอนะหากจะมีความผิดก็คือ1เป็นเจ้าของเรือครอบครองเรือละแล้วก็ให้เพื่อนก็คือนายเบิร์ดนะครับนายเบิร์ดซึ่งขับเรือไม่เป็นไปขับเพราะฉะนั้นก็มีส่วนประมาทนะครับพอมีส่วนประมาทก็เลยโดนออกหมายจับร่วมด้วยคราวนี้จะเหลือคนสุดท้ายคือนะนางแซนนะนางแซนสาว2เนี่ยก็แล้วแต่ว่าตำรวจจะแจ้งข้อหาประมาทหรือไม่นะครับเพราะว่าไปนั่งอยู่ท้ายเรือนะครับแล้วก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยให้นะครับผู้ตายจับแข้งจับขาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วเสร็จแล้วไม่รู้อีท่าไหนผู้ตายตกลงไปก็อาจจะโดนแจ้งข้อหาเพิ่มหรือไม่อย่างไรก็เพราะฉะนั้นคดีนี้มันก็จบแล้วไม่มีอะไรนะครับส่วนการตรวจแอลกอฮอล์นะครับขวดนะครับนะแก้วเกลือต่างๆนี่มันก็แค่นำมาประกอบนะครับนะผมเชื่อมาตั้งนานแล้วครับว่าตำรวจชุดนี้นะครับมีธงอยู่แล้วครับประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับไม่มีอะไรครับนะวันศุกร์นี่ก็จบๆไปทีนะครับจะได้เลิกทีนะครับเนี่ยคดีความมันก็อยู่แค่นี้ไม่มีอะไรหรอกนะครับก็คือนายเบิร์ดนะครับก็จะต้องเป็นผู้ต้องหาแล้วก็มีความเชื่อว่าพนักงานสอบสวนควรสั่งฟ้องแล้วก็นักพนักงานสอบสวนนะครับในเมื่อไปยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับ2คนก็ต้องสั่งฟ้อง2คนพอสั่งฟ้อง2คนก็ไปถึงอัยการอัยการจะออกคำสั่งฟ้องคนเดียวหรือ2คนก็แล้วแต่ส่วนข้อหาอื่นๆเช่นทำลายหลักฐานนะแจ้งความเท็จนะก็ไม่รู้ว่า
นะจะมีการแจ้งแบบจริงจังหรือไม่แต่ถ้าถามผมนะผมว่าเขาไม่แจ้งข้อหาอะไรแล้วเขาน่าจะจบแค่นี้นะครับตำรวจก็เหนื่อยครับวันวันก็ตกเป็นจำเลยของสังคมนะครับความสิ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องปรับปรุงก็คือว่าเวลาให้สัมภาษณ์คดีสำคัญสำคัญเนี่ยอย่าไปบอกว่าความลับในสำนวนไอ้คำเนี้ยนะครับผมขอซื้อนะครับอย่าใช้เลยครับไอ้คำว่าความลับในสำนวนเนี่ยนะความจริงที่สังคมเขาอยากรู้คุณก็พูดไปมันไม่เสียหายต่อรูปคดีหรอกนะครับในเมื่อผู้ต้องหาเนี่ยหรือพยานเนี่ยให้การต่อพนักงานสอบสวนแล้วโดยสาบานตนแล้วนะแจ้งสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับคำให้การต่างๆของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนก็ผูกมัดตัวผู้ต้องหาในชั้นศาลนะกฎหมายวิธีวินาความอาญามันเขียนไว้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นนะวันนี้ต้องขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะพลตำรวจตรีอุดรนะที่1โรงเรียนในร้อยเนี่ยนะที่บอกให้ท่านจบที่1โรงเรียนในร้อยเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะนะพูดความจริงไปตำรวจประชาชนสื่อมวลชนอยากรู้อะไรนะครับเขาอยากรู้อะไรก็ตอบไปแค่นั้นนะครับไม่ต้องไปอ้ำอึ้งอ้ำอึ้งอะไรต่างๆมีใครรับสารภาพไหมอ๋อบอกไม่ได้ความลับในสำนวนนะประชาชนก็ยิ่งหมั่นไส้นะผมยังหมั่นไส้ตำรวจเลยถามอะไรกับความลับในสำนวนถามอะไรกับความลับในสำนวนแต่กลับมีบางคนเอาความลับในสำนวนนะไปพูดข้างนอกได้มันก็เรื่องแปลกนะครับสังคมไทยมันเป็นอย่างเงี้ยก็ฝากท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถ้าฟังอยู่นะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งต่อไปเวลามีคดีสำคัญก็ถามมีความคืบหน้าอะไรบ้างก็ตอบเข้าไปครับแค่คดีดาราคนหนึ่งตกเรือนะครับยังตอบไม่ได้เลยว่าผู้ต้องหาคนไหนรับสารภาพอะไรยังไงบ้างก็ตอบไปที่ครับมันไม่เห็นมีผลเสียหายอะไรต่อรูปคดีนะพอไม่ตอบปุ๊บสังคมก็ยิ่งต้องสงสัย1มีการวิ่งเต้นล้มคดีหรือไม่มีการทำลายหลักฐานหรือไม่มีการใช้เส้นนักการเมืองหรือไม่นะครับมีคนใหญ่คนโตมาล้มคดีหรือไม่นะอย่าปล่อยให้ประชาชนคิดไปเองนะฝากไว้นะครับนะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับอย่าปล่อยให้ประชาชนคิดไปเองนะเวลามันมีคดีดังๆประชาชนให้ความสนใจเป็นคดีหลักใหญ่ๆเนี่ยนะครับอย่าปล่อยให้ประชาชนคิดเองครับทุกวันนี้ประชาชนคิดเองเป็นไงพอประชาชนมาโนกันไปนี่ครับนะมีข่าวทำนองว่าจะแจ้งความจับประชาชนนะผมว่านะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมนะครับนะครับคุณปล่อยให้ประชาชนมาโนไปเรื่อยๆไม่รู้ว่านั่งชี้ยืนชี้พลัดตกคุณก็ไม่ตอบนะไม่รู้ว่าอมอะไรอยู่นะครับนะไม่รู้อมอะไรอยู่บางคนบอกอมสากกระเบืออยู่หรือเปล่านะประชาชนก็มาโนไปเลยเด็กเอ็นมั่งละมีเสียรอที่โรงแรมมั่งละมีคนจับทุ่มลงมามั่งผักล้มนะอะไรต่ออะไรมาโนกันไปหมดเพราะอะไรครับเพราะว่าตำรวจเรามีวัฒนธรรมว่านะการสอบสวนเป็นความลับนะเลิกทุกทีนะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับคดีอะไรสำคัญเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาอยากรู้เนี่ยก็ให้สื่อมวลชนก็ฟาดไปเลยเขาจะได้รู้ว่าคดีมีความคืบหน้าอะไรนี่มันจะอะไรจะเผาศพอยู่แล้วจะทำพิธีศพทางศาสนาคริสต์อยู่แล้วนะยังไม่รู้เลยเนี่ยกำลังจะเผาศพกำลังจะอะไรอยู่แล้วเนี่ยวันที่เท่าไหร่เนี่ย11 12 13หรืออะไรเนี่ยเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยนะครับวันนี้ผมก็ไปรายการอะไรเนี่ยอะไรคุยแซ่บโชว์ทางช่องวันมาเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องเผาต้องอะไรกันแล้วยังไม่รู้เลยเป็นอะไรตายคิดดูจะมีประเทศเดียวในโลกหรือเปล่าที่ญาติพี่น้องอะไรต่างๆยังไม่รู้เลยลูกเขาเป็นอะไรตายเขาจะเผาศพเขาจะทำการฌาปนกิจจัดพิธีทางศาสนาคริสต์แล้วยังไม่รู้เลยว่าแตงโมเป็นอะไรตายเป็นประเทศเดียวในโลกหรือเปล่านะครับญาติพี่น้องเนี่ยคนในวงการบันเทิงวันนี้ผมก็ไปเจอคนดังๆในวงการบันเทิงหลายคนเช่นคุณหนิงจำชื่อผิดขอโทษด้วยพิธีกรรายการเนี่ยนะที่ช่องวันเนี่ยอะไรคุยแซ่บโชว์อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเจอหลายๆคนเจออะไรคุณอ้วนรีเทิร์นเจอหลายๆคนเจอคุณทีเคหรือพีเคอะไรเนี่ยนะทุกคนเนี่ยนะครับก็อยากรู้นะว่าเพื่อนเขาพี่น้องเขาในวงการบันเทิงเนี่ยมันเป็นอะไรตายจะเผาศพจะทำพิธีแล้วยังอ้ำอึ้งอยู่เป็นความลับอะไรต่างๆนะให้มันจบสักทีครับนะคดีนี้มันไม่มีอะไรหรอกแค่ประมาทนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็คืออะไรก็ไอ้คนขับเรือเนี่ยก็โดนนะครับโดนเป็นผู้ต้องหาแต่ก็ยังมีสิทธิ์ในการต่อสู้คดีในชั้นนี้ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับว่าเป็นผู้กระทำความผิดจริงนะครับก็เท่ากับว่านายโรเบิร์ตนายปอยังมีสิทธิ์ต่อสู้คดีในชั้นศาล
ยังมีอีกหลายขั้นตอนนะครับเพราะนั้นพนักงานสอบสวนก็ต้องสอบเสริมให้มันละเอียดนะครับนะแล้วก็ดูในชั้นอัยการชั้นศาลกันต่อไปส่วนการบวชได้ไม่ได้เนี่ยมันรู้ๆกันอยู่นะครับตำรวจชนหมอก็ตายนะก็บวชไม่ได้เพราะอะไรก็มีคนไปกดดันให้ศึกนะมันไม่ผิดกฎหมายแล้วครับบวชได้ไอ้คนบวชไม่มีความผิดหรอกแต่อุปัชฌาย์นะครับพระนะจะมีความผิดนะตามกฎหมายของสงฆ์ก็เรียกกฎมหาเถระสมาคมใครก็แล้วแต่เป็นผู้ต้องหาคดีอาญาไม่สามารถที่จะบวชได้เนี่ยหลักๆมีแค่นี้นะครับใครติดตามทนายใครทุกเนี่ยคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างผมเนี่ยจะวิจารณ์แบบตรงไปตรงมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับว่าคดีนี้ก็คงจะจบแล้วนะเราก็ไปติดตามคดีอื่นต่อนะมีคดีอื่นๆอีกหลายคดีที่เราจังน่าสนใจผมคิดว่าวันศุกร์นี้ก็จบแล้วไอ้รอผลอะไรนิติวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆนะครับนะไอ้งมขวดงมแก้วอะไรต่างๆนี่ก็คงจะไม่ค่อยจะมีสาระอะไรต่างๆนะครับนะเดี๋ยวผมดูคอมเมนต์สักนิดนะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆปิดรายการนะครับนะครับนะบางคนบอกมีกล้องวงจรปิดนะเนี่ยนะครับถ้ามีอะไรก็ไปส่งให้ตำรวจนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสียหายครับใครก็แล้วแต่ถ้ามีอะไรก็ไปส่งให้ตำรวจนะครับนะเนี่ยวันนี้ก็คงจะลักษณะแบบนี้มีคำถามอะไรเดี๋ยวผมขออนุญาตดูคำถามสักหน่อยนะครับก่อนที่จะปิดรายการนี่ก็2ทุ่ม40นะครับ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 นะนะครับนะชัดเจนครับนะครับแผลต่างๆนะก็ในเมื่อเขาบอกว่าประมาทและตกจากเรือแผลเผลอก็ไม่สำคัญแล้วนะแผลอะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อตำรวจก็ไม่เอาแล้วล่ะความคิดตัวเองนะผมคิดว่าแผลเผลอไม่สำคัญแล้วก็ตกลงไปแล้วนะก็โดนใบพัดบาดก็แค่นั้นแหละแล้วท่านที่ผมทราบมาเนี่ยนอกจากนิติเวชตำรวจแล้วก็จะมีนิติเวชรามานะครับแล้วก็มีนิติเวชจุฬาหรือไงเนี่ยหน่วยงานกลางรับรองว่าไอ้แผลนี้เป็นแผลที่เกิดจากใบพัดก็จบนะใครจะมองว่าเป็นคดีลวนลามพยายามฆ่าทำร้ายร่างกายนะกดดันจนตกเรืออะไรต่างๆพวกนี้ก็นะก็หาพยานหลักฐานยากนะครับผมบอกเลยนะครับยากครับคดีนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับเวลาจะคบเพื่อนคบฝูงอะไรเราก็ต้องหาเพื่อนดีๆหน่อยไม่ใช่ว่าเพื่อนตกเรือแล้วกลับไปรอที่บ้านนะเพื่อนตกเรือเสร็จแทนที่จะเรียกตำรวจเรียกกู้ภัยนะกลับโทรศัพท์หาทนายว่าเอายังไงดีกูถึงจะรอดนะคบเพื่อนคบฝูงก็ดูให้ดีนะครับหลายๆคนก็นะ30ล้านมีความมีผลต่อรูปคดีไหมเงิน30ล้านนะครับนะแล้วคุณแม่จะได้เงิน30ล้านหรือไม่นะครับไอ้เงิน30ล้านเนี่ยคุณแม่จะได้หรือไม่ก็คุณแม่ก็ต้องไปสู้ในชั้นศาลแต่ถ้าถามผมนะคดีนี้นะถึงจะแม้จะฟังว่านายเบิร์ดกับนายปอประมาทนะแต่อย่าลืมนะครับถ้าข้อที่จริงเป็นที่ยุตินะครับว่าน้องแตงโมไปนั่งอยู่ท้ายเรือนั่งฉี่นะครับหรือนั่งปัสสาวะนะมันจะกลายเป็นผู้เสียหายมีส่วนผิดนะครับนะเมื่อผู้เสียหายมีส่วนผิดแล้วเนี่ยนะการลงโทษก็ยิ่งเบาการเรียกค่าเสียหายก็น้อยลงหรือไม่ก็ถ้าเขายอมถ้าเขาสู้คดีในชั้นศาลก็อาจจะยกฟ้องได้เพราะฉะนั้นคดีนี้นะผมบอกตรงๆเลยนะมันมีช่องว่างในการที่ศาลจะยกฟ้องเยอะมากนะก็ขึ้นอยู่กับนะครับสำนึกของนายเบิร์ดกับนายปอว่าเขาจะสู้คดีหรือเขาจะยอมรับสารภาพในสิ่งที่เขาทำไปอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่านายเบิร์ดนายปอเนี่ยประมาทหรือไม่แต่ในชั้นนี้ก็ตกเป็นผู้ต้องหานะครับเป็นผู้ต้องหาก็ยังไม่ใช่ผู้กระทำความผิดยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ดูกันต่อไปครับรวยแล้วรอดใช่หรือไม่ไม่รู้ครับอันนี้คิดเอาเองครับนะรวยแล้วรอดใช่หรือไม่พี่น้องคิดเอาเองนะนี่มีคนถามเข้ามานะครับกระติกราคาจะมีความผิดไหมกระติกแล้วครับผมดูแล้วเนี่ยความผิดมันค่อนข้างยากนะกระติกนะครับแต่มันจะมองว่าอะไรเนี่ยเห็นผู้อื่นตกอยู่ในอันตรายไม่ควรกลัวว่าไม่ควรกลัวควรจะช่วยเหลือนะก็ข้อที่จริงเนี่ยมันน่าจะมีการวนช่วยเหลือถึง18รอบนะเท่าที่ผมทราบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระติกก็ไม่น่าจะโดนแจ้งข้อกล่าวหานะน่าจะเป็นพยานไอ้คนที่เหลือก็น่าจะเป็นพยานในจงในจ๊อบอะไรต่างๆนะครับผมว่านะผู้ต้องหาก็คงจะมีแค่นี้ละลิเกเลิกแล้วนะครับนะงานนี้ก็จะมีพวกดารารับเชิญต่างๆเยอะแยะมากมายก็คงจะได้นะเก็บฉากเก็บเสือกันนะแล้วครับคดีนี้ครับนะครับนะจบแบบไม่ชัดเจนนะแม่จะได้30ล้านไหมรู้สึกผิดหวังในตำรวจโอ้โหนี่มีคำถามเยอะมากมายนะครับ
ผมอยากจะให้พี่น้องตำรวจนะครับพูดให้มันชัดเจนตอบให้มันทุกประเด็นแล้วมันจบไปนะแล้วเวลาแถลงข่าวก็ควบคุมอารมณ์ไม่ต้องโกรธผู้สื่อข่าวก็ถามอะไรต่างก็ตอบไปให้มันจบไปไม่ต้องไม่นะอย่าไปโมโหอะไรต่างนะอดทนอดกั้นต่อความเจ็บใจยิ่งจบจากโรงเรียนในร้อยนะฝากไว้นะเวรกรรมมีจริงคดีแจ้งความเท็จได้ไหมแหมก็พูดยากนะต้องได้ความก่อนอะไรจริงถึงจะมีความเท็จนะเท่าที่ผมฟังเนี่ยมันมีแต่เรื่องโกหกทั้งนั้นอ่ะส่วนใครจะโกหกก็พี่น้องประชาชนก็ตัดสินกันเอาเองนะครับนะ30ล้านคงไม่ได้ใช่ไหมผมคิดว่าอย่างนั้นนะไม่น่าได้ผมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณแม่จะไปได้30ล้านคุณแม่จะไปเอากับใครอ่ะถ้าเขาสู้คดีกันหมดอ่ะต้องเขายอมรับผิดก่อนต้องชนะก่อนนะครับก็ต้องไปสู้กันต่อไปถึงแม้เขาจะยอมรับผิดว่าขับเรือไม่เป็นแต่ก็ต้องรู้ว่านะไอการขับเรือไม่เป็นขับเรือกระชากเนี่ยถ้าผู้เสียหายคือแตงโมมันนั่งอยู่ในเรือกระชากยังไงมันก็ไม่ตายใช่หรือไม่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าในชั้นศาลเนี่ยความตายของแตงโมเป็นผลมาจากการกระทำโดยประมาทของนายโรเบิร์ตและก็นายปอนะก็อยู่ที่ว่าตำรวจและอัยการจะมีปัญญาสืบได้หรือเปล่าก็ดูกันต่อไปนะเงินจะมีส่วนสำคัญทำให้พยานหลักฐานอ่อนหรือไม่การสรุปคดีเร็วๆจะทำให้คดีหลวมหรือมีช่องว่างให้จำเลยต่อสู้คดีในชั้นศาลหรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องดูกันต่อไปนะเราก็ไม่รู้ว่าในสำนวนตำรวจมีอะไรบ้างฟังก็บอกว่าอะไรมีพยานต้อง60ปากหรือหลายสิบปากมีเป็นไม่รู้หลายสิบปากมีกล้องวงจรปิดมีคลิปมีอะไรเยอะแยะมีรายงานการชันสูตรมีGPS อะไรต่างๆมากมายแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์จากคดีหรือไม่นะครับอันนี้ก็ว่ากันตรงไปตรงมานะเห็นใจและเข้าใจการทำงานตำรวจนะแต่คดีนี้เป็นบทเรียนของตำรวจว่าเวลามีคดีต้องเร็วๆหน่อยโดยเฉพาะพวกเศรษฐีทำผิดเนี่ยต้องรีบเข้าไปจับกุมนะเรียกมาสอบสวนไม่ใช่ให้เขาไปนั่งประชุมกันในปั๊มเอาทนายมานั่งคุยแล้วเสร็จแล้วก็ไปเจอทนายอีกคนนึงที่ร้านอาหารอิตาลีไปเจอทนายอีกคนที่ราชพฤกษ์นะครับมันช้าไปแล้วครับนะลูกผู้ต้องหาเนี่ยมาเจอทนายเนี่ยมันก็เปลี่ยนหมดอ่ะเพราะทนายเนี่ยเขาจบกฎหมายเขาก็รู้ว่าเฮ้ยต้องให้การแบบไหนอะไรควรพูดไม่ควรพูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะถ้าถูกจับใหม่ๆเลยเนี่ยนะครับนะพอมีคนตกน้ำตายปุ๊บเนี่ยตำรวจต่อไปต้องรีบล็อกเลยจับไปเลยไปให้สอบปากคำที่โรงพักเลยโดยที่ยังไม่เจอทนายเนี่ยถ้าแบบเนี้ยเราจะได้ความจริงแต่ละพอไปเจอทนายปุ๊บเนี่ยทนายก็ต้องแนะนำแล้วล่ะนะถ้าคุณไม่อยากติดคุกคุณต้องทำ1 2 3นะเพราะฉะนั้นข้อที่จริงต่างๆมันก็เปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดสำหรับคดีเกี่ยวกับเรื่องประมาทซึ่งมีช่องว่างเยอะเหลือเกินนะครับนะนะครับนะครับเอานะครับวันนี้ก็น่าจะได้เวลาพอสมควรนะครับนะผมก็นะก็ฝากไปยังพี่น้องสื่อมวลชนนะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีสถานีโทรทัศน์วิทยุอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายที่พยายามจะสัมภาษณ์ผมแล้วผมก็ไม่ว่างนะก็ต้องกราบขอโทษนะครับนะครับต้องกราบขอโทษทุกช่องนะครับที่ว่าผมไม่ได้ให้สัมภาษณ์บางคนก็หาว่าเอ้ยทำไมผมไม่ให้สัมภาษณ์นะผมเหนื่อยบอกตรงนะครับนะอย่างเมื่อวานเนี้ยตั้งแต่เช้าเรื่อยกันมานู่นใน 2-3 ทุ่มหลายช่องเลยนะครับไม่ไปก็ไม่ได้ก็เป็นอะไรพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะทั้งนั้นในวงการสื่อมวลชนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเราเป็นแหล่งข่าวเราเป็นคนที่จบกฎหมายมีประสบการณ์พอสมควรก็ให้คำชี้แนะอะไรต่างๆกับให้ข้อคิดกับสังคมพี่น้องสื่อมวลชนก็เชิญเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีเชิญนะครับแต่ผมก็ไปไม่ได้ผมไปไม่ได้งานเยอะนะพรุ่งนี้ก็คดีกระเดออะไรต่างๆหลายเรื่องหลายราวอยู่นะครับคดีเสียกล้องที่ผมทำอยู่นะที่คุณแหม่มขับรถไปแล้วเสียกล้องกระโดดลงมาจากรถอันนี้ก็นะคดียังอยู่ที่โรงพักก็ต้องไปทำแล้วก็ยังมีหลายคดีที่ตำรวจจับลูกความผมนะอ้างว่าเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่จังหวัดประจวบหลังจากนั้นก็ถูกทำร้ายร่างกายนะคุณป้าจารีก็มีความมั่นใจว่าตำรวจ11คนนั้นอ้างว่าตกรถมาแล้วบาดเจ็บสาหัสเราก็ไม่เชื่อเรื่องตกรถนะตอนนี้กับปปท.ก็แจ้งข้อหา157แล้วอันนั้นเป็นตำรวจ11คนที่จังหวัดประจวบนะครับคดีตกรถอะไรต่างๆนี่ผมก็ยังมีอยู่หลายคดีนะครับช่วงนี้งานเยอะก็ไม่ค่อยมีเวลาอะไรต่างๆนะครับนะที่จะไปออกทีวีอะไรจะ 2-3 วันเนี่ยไปออกบ่อยนะครับออกทั้งวันนี่ก็เหนื่อยนะเพราะนั้นก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนก็ใช้วิธีการมาหาผมที่สำนักงานก็แล้วกันหรือไม่ก็ใช้วิธีการแบบตะเกียะ
นะวิดีโอคอลสตรีมยาร์ดซูมอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็หวังว่าการติดตามรายการทนายคลายทุกข์เนี่ยนะท่านจะได้ความรู้บางคนบอกเงินมาผ้าหลุดนะ เงินมาคดีจบก็แล้วแต่นะครับบางคนบอกสามเงินสามารถทำให้คดีอ่อนลงได้ไหมมันก็เป็นไปได้นะแต่ผมเชื่อนะครับว่าตำรวจชุดนี้ก็น่าจะทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับนะผมเชื่อว่าเขาน่าจะตั้งใจทำงานแต่เวลาให้สัมภาษณ์หรือการตอบคำถามเนี่ยอาจจะแบบต้องปรับปรุงแก้ไขหน่อยนะครับนะประชาชนถามอะไรนะมันคือความจริงคุณจะปกปิดอ้ำๆอึ้งๆทำไมเขาถามอะไรก็ตอบพอดีคืบหน้าอะไรไปจะเก็บไว้ตำหอกตำดาบอะไรก็ฝากไว้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่ายังไม่ชัดเจนจบแบบมีข้อสงสัยจบแบบนะครับนะจบแบบยังค้านสายตานะครับนะสสเต้เอาคลิปมามีประโยชน์ไหมก็ไม่รู้ไปถามเต้ดูเมื่อวานนี้ก็เต้ก็โทรหาผมนะคลิปเครื่องอะไรต่างๆก็ไม่รู้ว่าคลิปอะไรกันนะเยอะแยะไปหมดนะทำตัวมีพิรุษพยานก็มีพิรุษบางคนบอกตำรวจก็มีพิรุษใช่ไหมก็แล้วแต่นะก็ฝากพี่น้องตำรวจก็ต่อไปเวลาให้สัมภาษณ์แล้วก็ตอบตรงไปเลยมีอะไรคืบหน้าก็บอกเข้าไปนะจบแบบไม่เคลียร์จบง่ายเกินไปนะกฎหมายเอาไว้ลงโทษคนจนเท่านั้นนะครับรอผลกรรมจบแบบเท่ๆนะครับแก้วขวดวายหายหมดนะครับนะครับทนายเอาให้ชัดเจนหน่อยเหนื่อยใจวงการตำรวจนะครับนี่เป็นการแสดงความคิดเห็นต่างๆนะผมอ่านให้พี่น้องตำรวจฟังด้วยคนตายทั้งคนทำไมมีนักกฎหมายบางคนช่วยคนผิดหมดศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่คนพูดอาจจะตายทำไมไม่เข้าเครื่องจับเท็จนะครับนะครับที่หนึ่งของรุ่นทำได้แค่นี้หรือเขาฝากไปถึงพลตำรวจตรีอุดรนะครับนะครับอะไรทำผิดให้เป็นถูกเสื่อมนะครับเลือดที่รองเท้าอะไรต่างโอ้โหเนี่ยมีคอมเมนต์เยอะมากนะนะครับเอาละครับวันนี้ครับฝันดีราตรีสวัสดิ์2ทุ่มกับ51นาทีขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribeและกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไม่ลืมที่มา
ากแผ่นดินเลี้ยวหลังให้รู้ที่มามองข้างหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิวิไลแต่หัวใจจะต้องทวีเธอทูลชาติศาสตร์กษัตริย์ให้คงอยู่เคียงคู่แผ่นดิน